มาต่อกันที่การก่อสร้างพระเมรุมาตรจำลองของแต่ละจังหวัดนะครับซึ่งส่วนใหญ่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือเพียงแต่ประดับตกแต่งบริเวณโดยรอบเพื่อความสวยงามและสมพระเกียรติที่บริเวณสถานที่จัดสร้างพระเมรุมาตรจำลองที่จังหวัดยะลานะครับสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสนามโรงพิธีช้างเผือกฝ่ายตกแต่งสถานที่ได้เร่งนำดอกไม้พลาสติกสีเหลืองมาตกแต่งโดยรอบพระเมรุมาตรพร้อมติดตั้งไฟประดับเพื่อให้เกิดความสวยงามและสมพระเกียรติในช่วงงานพระราชพิธีโดยทางด้านของนายอนุชิตตระกูลมุทุตาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้นำคณะเจ้าหน้าที่จากกรมโยธาธิการและผังเมืองตรวจสถานที่ก่อสร้างพระเมรุมาตรจำลองจังหวัดยะลาหลังจากเริ่มทำการก่อสร้างพระเมรุมาตรจำลองตั้งแต่วันที่6กันยายน2560โดยการควบคุมของโยธาธิการและผังเมืองยะลาและกำหนดสิ้นสุดโครงการในวันที่20ตุลาคม2560ขณะนี้นะครับการก่อสร้างพระเมรุมาตรจำลองได้ดำเนินการเสร็จแล้วเหลือเฉพาะการจัดทำจิตตกาทานหรือที่เผาดอกไม้จันทร์ซุ้มถวายดอกไม้จันทร์การปรับภูมิทัศน์ประดับตกแต่งไฟประดับและต้นดาวเรืองบริเวณโดยรอบพระเมรุมาตรจำลองเพื่อให้สะอาดเรียบร้อยงดงามและสมพระเกียรติส่วนที่จังหวัดบึงกาฬนะครับพันเอกสรชัดสุทธิสนรองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่6ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาตรจำลองในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญโดยภาพรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วยังคงเหลือการประดับตกแต่งพระเมรุมาตรและการปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบของพระเมรุมาตรให้สวยงามโดยได้มีการเตรียมต้นดาวเรืองที่จะมาประดับตกแต่งบริเวณโดยรอบพระเมรุมาตรจำลองไว้เรียบร้อยแล้วแต่ได้ชะลอการนำมาประดับตกแต่งในช่วงนี้เพื่อป้องกันความเสียหายหากมีฝนตกหนักหรือมีลมพัดแรงเกิดขึ้น